มันรู้สึกในใจอะมันบอกไม่ถูกมันเงาๆอะไรดูนะมันจะโปร่งเบานะครับมันจะเหมือนกับสดชื่นขึ้นมานะครับพลังนี้จะให้ตรงนั้นเสียงเช้านี่ฮิตจังเป็นพอดีแฟนแยกกันอยู่อะค่ะแต่ก็สิบกว่าปีแล้วนะครับค่ะแต่ตอนนั้นลูกอยู่ด้วยแต่ตอนนี้เขาแต่งงานไปผู้ลูกชายก็ไปอยู่บุรีรัมย์แล้วก็ลูกสาวก็อยู่กรุงเทพเนี่ยแต่อาทิตย์นึงเจอสักครั้งเพราะเขาไปทำงานเดินเลี้ยงลูกด้วยค่ะมันก็เลยเหงาอยู่แต่บ้านนะฮะแต่ถ้าออกนอกบ้านเนี่ยสบายอะแต่ว่าทุกวันนี้จะมีอย่างหนึ่งคือซีดขวาเนี่ย มันจะปวดแล้วมันจะชาแค่นี้นะค่ะสังเกตพอละหยุดพูดได้แล้วสังเกตปึ๊บค่อยๆหายใจนะโอ้เจ็บปวดผมจับแป๊บเดียวหายหมดนั่งเดี๋ยวอ่อนตัวตามผมแค่นี้พอแล้วเอ๊ะดูอันนี้มันจะโล่งเบาด้วยครับเนี่ยเป็นพลังงานศักดิ์ครับไม่ใช่พลังงานธรรมดาหายใจลึกๆเนี่ยถอนไหมคำว่าสืบชอบที่พูดถึงเมื่อกี้อีกทีนะเจ็บมันจริงขยับไปสิไปไหนเอาส่วนตัวก่อนเอาสิ่งที่มีปัญหาไปก่อนโอเคนั่งดีค่อยค่อยโยกเล่นๆโยกเย่เฮ้ยน้ำคอมเมนต์ธรรมดาโทษครับขยับเองอย่างนี้เราไม่หัวไหล่ค่ะหัวไหล่จะปวดทางนี้แต่เมื่อวานเพิ่งเมื่อวานเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แหละเอาไหมเดี๋ยวนี้อ๋อขึ้นนะวันนี้มันดีเทียบจากเมื่อวานนี่แย่วันนี้ดีเดี๋ยวนี้ดีไหมค่ะเทียบกับเดี๋ยวเรื่อยเทียบจากเมื่อวานนี้โอ้สิ่งที่มันเป็นเมื่อวานนี่มันหลุดไปแล้วนี่อย่างเงี้ยก็จะพูดถึงมันจะโทษครับไม่กินยาก็นอนไม่หลับเลยค่ะหมอกินมา2ต่อปีแล้วนะต่อไปลองไม่กินในคืนนี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็แบบไม่กินดํากินมากมันเลยป่วยต่อไปนี้คืนนี้เราไม่กินแล้วนะดูฟังดีนะครับมันจะเบาหัวนะครับจะเบาหัวมากด้วยค่ะให้สังเกตครับว่าเบาหัวเป็นหลักปวดหัวค่ะครับฝากให้เจอด้วยมาด้วยกันหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยมาด้วยกันค่ะเออว้าเจ็ดแค่นี้ไม่มากไปกว่านั้นค่ะที่ลำคอก็ปวดเหมือนกันเขาน่าจะมาด้วยกันไหมเนี่ยค่ะผมบอกว่าอยู่สักสองครั้งจะสบายที่สุดเห็นไหมเบาไหมครับรู้สึกว่าเบาไหมคอเคยหัว พวกนี้มันจะรู้สึกเลยพวกนี้ไม่ต้องรอนานวันมันเห็นผลนาทีต่อนาทีโทษครับปึ๊บนี้จะเจ็บน้อยกว่าเดิมนะครับไปแล้วครับ3 2ยอมครับมา
เบามาไหมครับนี่เบามากไหมหัวจะไปอยู่ให้ทำเป็นพิการนะฮะเบามากไหมหัวค่ะเบาขึ้นแต่ส่วนมากมันจะเป็นที่ปวดหัวแล้วก็เบาไหมค่ะยังเหลืออยู่นิดหน่อยเหลือนิดหน่อยค่ะแต่ที่นิดหน่อยนะฮะให้เวลานิดหน่อยไปมันก็จะคลายเองค่ะผมสัมผัสตรงที่นี้ค่ะมันจะเจ็บเท่านั้นค่ะปล่อยปุ๊บเบาเท่านี้ต้องเข้าใจนะว่าเจ็บเท่านั้นแต่เบาเท่านี้เดิมมันปวดมาตลอดมาถึงผมปุ๊บมันเบาไอ้ที่มันปวดคราวโน้นต้องจำให้ได้มันเบาขนาดนี้มันก็เปรียบเทียบกันได้เนี่ยเราต้องรู้เข้าใจสิ่งนี้โดยการเปรียบเทียบของเดิมไปเช่นไรของใหม่ไปเช่นไรโอเคไหมค่ะเราจะรู้ความต่างทันทีว่าเอ้ยแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งปากหนึ่งปากก็หนึ่งคำพูดเนี่ยหนึ่งปากหมายความว่าพูดกันต้องให้เข้าใจกันแหละกันโอเคไหมหนึ่งปากผมเวลาพูดก็ค่อยๆฟังให้ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่พยายามหาทำความเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บทุกอย่างจบข่าวเลยง่ายหมดทุกเรื่องนะขอให้ยึดหลักนี้เป็นหลักเพราะว่าผมเองผมจะไม่ใช้คำสั่งใครครับครับผมจะไม่ใช้คำสั่งใครโดยชีวิตจริงผมก็ไม่เคยใช้คำสั่งใครเพราะว่าถ้าสั่งไปแล้วคนที่เขาจะทำตามเขาไม่เข้าใจกลายเป็นเบลอเลยเพราะฉะนั้นต้องซักซ้อมความเข้าใจให้มากที่สุดเท่านี้เหมือนกันเข้าใจไม่หมายว่าโดยปกติชีวิตจริงผมจะไม่ใช้คำสั่งใครโอเคไหมค่ะเหมือนกันผู้อยู่ต่อหน้าผมใครก็ได้ในโลกนี้ผมจะไม่ใช้คำสั่งค่ะแต่ต้องการแชร์ให้เข้าใจเห็นไหมฮะแปลว่าความเข้าใจมันยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างเมื่อเข้าใจแล้วผมช่วยแป๊บเดียวเองโอเคไหมเรื่องสุขภาพนะครับเข้าใจโรคเนี่ยนะผมไม่ยอมรับคำว่าโรคโอเคนะค่ะโรคไม่ใช่ผมมีแต่หมอเขาระบุชื่อโรคผมไม่ใช่หมอผมก็ไม่ต้องไประบุเชื่องช้าใช่ไหมก็ทำให้สดชื่นเท่านี้ก็จบแล้วเห็นไหมครับปวดให้หายปวดก็จบแล้วเนี่ยเหมือนเช่นปวดหัวเมื่อกี้เนี่ยมันก็เพลาหายปวดดีก็จบมาตรงนี้แค่สองมือเปล่าเนี่ยนะเพราะนั้นอย่าติดคำว่าหมอครับก็น่าเห็นใจเพราะชีวิตจริงเกิดมาก็เจอหมอแล้วหมอกับยาเจอมาตลอดมาที่นี่ไม่ใช่หมอและยาด้วยแค่นะเพราะฉะนั้นมาเข้าใจอย่างเดียวที่มีอยู่พยายามติดตามครับ YouTube หรือ Facebook Facebook Live เวลาเนี่ยติดตามตรงนี้เพราะว่ามันมีสื่อที่มีประโยชน์สูงมากเลยนะครับอย่าลืมที่เราทำอยู่ตรงนี้มีคนทั่วโลกดูเราอยู่นะ2คนนี่เหรอมันแพร่ขนาดนั้นนะครับไอ้ที่บอกว่าซึมเศร้าซึมเศร้าที่เขาว่าเนี่ยทีนี้กลับมาว่ารู้สึกสดชื่นนะล่ะอย่าพูดของเก่ามันไม่จบโปร่งเบาไหมล่ะเบาขึ้นนะเอาความรู้สึกตรงนี้ไปใช้โอเคนะผมจะรู้ดีว่ามันสะสมมาเยอะมากในร่างกายเยอะเหลือเกินครับโดยเฉพาะยิ่งในสมองเนี่ยมากเหลือเกินเนี่ยมันก็ได้ปวดเช้าปวดเย็นก็กินแต่ยาแก้ปวดกันมันปวดก็ทั้งนอนไม่หลับก็กินแต่ยาบังคับไม่ให้หลับสุดท้ายจะลงไปทั้งตับไตไส้พุงหมดนะทราบไหมในสุดแล้วก็ไปเรื่องของตับของไตไส้พุงเอาให้เละตุ้มเป้ไปหมดเลยนะให้เข้าใจนะครับพวกนี้กลับมาถึงธรรมชาติครับมาสู่ธรรมชาติครับแต่ต้องนะต้องให้เข้าใจธรรมชาติมันคืออะไรวิทยาศาสตร์มันคืออะไรเนี่ยไม่งั้นชีวิตมนุษย์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางวิทยาศาสตร์หมดยุ่งเลยยิ่งวิทยาศาสตร์สุขภาพนะวันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกครับถ้าไม่เข้าใจแล้วก็โอ้ยเบาไหมเนี่ยแล้วมาสรุปตรงที่เบาเนี่ยโปร่งโล่งเบานี่คือความต้องการเราแท้ๆเองนะฮะนี่ดูท้องสินะครับโทษครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมรู้สึกว่าสดชื่นมากทีเนี่ยโล่งเบาใช่นะอย่า
อย่าบอกว่าฆ่าโดยไม่รู้สึกไม่ได้นะครับโปร่งเบาแน่ใจนะว่ารู้สึกว่าโปร่งว่าเบาจริงใช่แน่ใจนะค่ะนั่นแหละครับถึงมันรู้สึกนิดเดียวก็มีผลครับเดียวก็มีผลครับขอให้รู้สึกจริงเถอะเดี๋ยวนี้ฮะอย่าไปบอกว่าฆ่าโดยที่ไม่รู้สึกไม่ได้ของผมไม่ได้เลยนะครับงั้นผมวินิจฉัยไม่ออก ครับเพราะว่าผมไม่ได้วินิจฉัยตามความเชื่อผมวินิจฉัยตามความจริงซึ่งมันบอกมาโดยทางความรู้สึกโอเคไหมต้องเข้าใจในพอยต์นี้ให้ได้ในจุดนี้ให้ได้แล้วทุกอย่างจะดีเองด้วยสองมือเปล่าเป็นปากนะครับนะผมช่วยคนมาเยอะเอางี้ดึกอ่ะโอเคนะรู้จักที่นี่ได้ไงครับอ๋อแนวผู้แนะนำโอเคแนะนำซึมเศร้าครับจริงๆนะซึมเศร้าก็นอนไม่หลับด้วยนะเนี่ยต้องกินยาต่อไปไม่ต้องกินแล้วนะแต่ไม่กินแล้วก็จะป่วยที่ผ่านมาคือใช่นาทีนี้ได้รับพลังงานบริสุทธิ์แล้วมันรู้สึกดีขนาดนี้แล้วเห็นไหมค่ะโอเคนะแล้วถ้าไม่กินหลับแน่นอนครับผมบอกไปหลับแน่นอนนะฮะอย่าไปเอาความรู้สึกเดิมๆเอาวันติดตัวในวันนี้สุดท้ายจะทิ้งมันไม่ได้ยารู้ไหมมันเสพติดนั่นรู้ป่ะค่ะมันยาเสพติดเห็นไหมฮะมันเป็นคือถ้าไม่เสพมันจะไม่หลับแปลว่าเราติดมันติดโอเคนะต่อไปนี้ความรู้สึกที่อยู่กับมันกับความรู้สึกตอนนี้มันเป็นความรู้สึกใหม่แล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นเย็นวันนี้คืนต่อไปนี้ต้องไม่กินมันดูซิว่าเราจะหลับได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ลุงหงอกไม่ได้ไปไหนโอเคไหมโอเคไม่หลับ7วันจะคืนยังไงก็ไม่ตายไม่ตายแน่นอนเพราะผ่านมาแล้วเรื่องพวกนี้โอเคนะงั้นหาโอกาสมาถ้าหากว่าไม่หลับคืนนี้พรุ่งนี้ไม่ยิบมาเลยมันจะได้เอาคำว่าเบากลับคืนไปอีกโอเคไหมให้อยู่ในจุดนี้ให้ได้ไม่งั้นเราจะหนีจากสิ่งที่เคยติดกับมันไม่ได้โอเคเข้าใจนะเข้าใจตรงนั้นนะครับเอาล่ะเมื่อเข้าใจแล้วก็ลองนำไปปฏิบัติเพราะมันไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ไหมครับแค่กินกับไม่กินเท่านั้นเองยาไม่กินคืนสองคืนยังไงก็ไม่ตายไม่ตายนอนไม่หลับ4-5คืนเจ็ดคืนยังไงก็ไม่ตายเพราะผมผ่านมาแล้วตรงนั้นโอเคกับผมได้ดีต่างหากเออหลังจากที่มันหมดแรงผมใช้น้ำเกลือขวดเดียวเองจากวันนั้นถึงวันนี้มันประมาณสักผมว่ามัน60ปีเต็มไปแล้วนี่มันจะเป็น55ปีกว่าผมไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนี่เด็กก็ไม่มีนะฮะดูสิครับเพราะฉะนั้นมันต้องเรียนรู้ด้วยไม่ใช่ให้เขาไปหาเขาก็หาอะไรกรอกเข้าเราเลยนะใช่ไหมฮะเราไปหาเขาเองตรงไหนคะอันนี้นี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีวิธีนี้วิธีเดียวที่จะให้ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่วิธีชวนคุยเลยนะครับค่ะแล้วก็ปรับร่างกายให้โดยด่วนโดยง่ายนะครับนะคิดว่าสรุปว่าหรือความพอใจก็ได้มีความพอใจเท่าใดสรุปว่าเท่าใดเอาว่าดีขึ้นกว่าเดิมเท่าใดครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้น50%นั่นขอให้รู้สึกเถอะว่าเป็น50จริงค่ะนะนี่แหละก็คือบรรทัดฐานเอาคำว่าดีขึ้นไปใช้ค่ะเฮ้ยมันดีขึ้นแบบบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มันต้องดีขึ้นก่อนฝันนี้สิต้องคิดในรูปแบบนั้นมันจึงไม่ทับถมตัวเองค่ะเข้าใจเนาะโอเคครับเข้าใจตรงกันแล้วป่ะอยากหาย